ก็คุณนี่ก็จะมาสอนเล่นเพลงเหมือนเดิมซึ่งลำโพงแล้วก็นี่ลำโพงตัวใหม่มันมีอะไรมากอะไรก็นี่สายนี้ก็นี่สายสี่ก็ดีก็ดีอย่างนี้นิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วชี้แล้วก็อุดสายไว้ดีแล้วก็ดีก็เจอจังหวะมันด้วยเพลงอ่ะก็ท่อนอีกท่อนนึงเนี่ยนี่สาย2กับสาย1นิ้วกลางนิ้วกลางช่อง9แล้วก็นิ้วชี้ช่อง8สาย1รูดมา2 3ทีดีแล้วก็สาย2ช่อง8นิ้วนางแล้วก็สาย1ช่อง6ดูสิ2ทีแล้วก็ถอยมาช่อง4 4ทีแล้วก็สาย5ช่อง6ไปที่แฟตที่8ตรงนี้สองทีสายสี่ช่องหกโอเคเนี่ยแล้วก็มาตรงนี้คอร์ด F 7เอ้ยใช่ไหมช่องแปดสายห้าแล้วก็สายสี่ช่องสิบสายสามช่อง8ทับก็สาย2ช่อง9ก็สาย1สาย1ก็ทับกีตาร์ไปแล้วเนี่ยโอ้ยนิ้วก้อยชื่อช่อง11วงอัพไปที่ช่อง8รู้เห็นมั้ยเนี่ยแล้วคอร์ด E flat E flat คือสาย5 4ทาบอย่างนี้แล้วก็มาคอร์ด D flat ตัว C sharp แล้วคอร์ด G sharp คอร์ด A flat นั่นเองสาย4นิ้วนางสาย3นิ้วกลางสาย2กับสาย1ทับช่อง4กลับมาคอร์ด D flat แล้วก็กลับมาคอร์ดเดิมที่คอร์ดอะไรแล้วคอร์ด G sharp คอร์ด E flat เอาละเล่นให้ดูโอเคก็เล่นไปทั้งเพลงเลยแล้วก็ท่อนโซโล่ท่อนอีกท่อนนึงอย่างนี้ก็คือปอมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มาท่อนนี้เลยThank you.
คอร์ดเดิมคอร์ด F 7ตอนนี้จะเปลี่ยนคอร์ดแล้วเป็นสาย1สาย2ช่อง8สาย3ช่อง8ถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้แล้วก็ไปช่อง6แล้วก็ G sharp A flat นั่นแหละฉลอง700ผู้ติดตามฉลอง700ผู้ติดตามวันนี้เป็นวันอาทิตย์ทีนี้ก็มาสอนโอเคตอนนี้คือฉลอง The old fashioned way